คณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหัดแน่นความสามัคคีระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ประเทศลาวและจีนในโอกาสต้อนรับการเข้าพบของสหายเจ้าสีทมพร้อมด้วยคณะในตอนบ่ายวันที่10พฤษภาคม2024สหายบุญทองจิตมณีกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสหายเจ้าสีทงพร้อมด้วยคณะโดยเฉพาะแม่นการพบปะเฮ็ดเวียกกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของลาวเพื่อร่วมกันตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วงสตากับลาวจีนในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางในการสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทฉบับใหม่ปี2024-2028ให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและคุณภาพสูงกว่าเก่าได้ตีราคาต่อการพัวพันหัวมือระหว่าง2พรรคลาวจีนในระยะผ่านมาก็คือการประสานสมทบกันระหว่าง2คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคลาวจีนที่ได้ประกอบส่วนสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทแผนการหัวมือระหว่าง2พรรคและการจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในจิตใจที่การนำ2พรรค2รัฐลาวจีนได้ตกลงเป็นเอกภาพกันให้ปรากฏผลเป็นจริงสหายยังได้ต่างหน้าพรรครัฐแสดงความขอบใจพรรครัฐจีนที่ได้ให้การช่วยเหลืออุปกรณ์และพาหนะในการเป็นประธานอาเซียน2024ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเยี่ยมยามลาวครั้งนี้สหายเจ้าซี่ทงพร้อมด้วยคณะยังได้เข้าพบสหายคำพันธ์เผยวงศ์เลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางพรรคสหายคลองสวรรค์พรมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพบปะเฮ็ดเวียกกับสหายวาลไซเล็งสวัสดิ์ห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในจิตใจที่ขัดน้ำ2พรรค2รัฐได้ตกลงเป็นเอกภาพกันก็คือการจะตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมสตากรรมจีนลาวและแผนการร่วมมือระหว่าง2พรรคในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลกว่าเก่า